ขอผมดูหน่อยเอ๋ยังแรงดียังแรงดีไม่เลวเจ็บไหมตรงนี้ต้องใช้แรงที่ต้นขากล้ามเนื้อตรงนี้สำคัญมากนะครับเขาคือลั่วซางเจียซันมาจากทิเบตตอนอายุ13ปีข้ามภูเขาหิมาลายามาเรียนหนังสือที่อินเดียอาศัยทุนการศึกษาจนเรียนจบมหาวิทยาลัยแต่เขายอมละทิ้งโอกาสไปเรียนที่ยุโรปและอเมริกามุ่งหน้ามาที่ไต้หวันตอนผมเรียนอยู่ที่อินเดียเคยเจอกับคนไต้หวันเยอะแยะเลยคนไต้หวันมีน้ำใจดีงามไปช่วยเหลือโรงเรียนแล้วก็วัดวาอารามมากมายได้รับความช่วยเหลือจากคนไต้หวันดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าคนไต้หวันโอ้มีน้ำใจแล้วก็เป็นกันเองมากเพราะประทับใจไต้หวันหลังเดินทางมาไต้หวันได้ครึ่งปีเขาสอบเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยกลาโหมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวระหว่างที่รักษาคนไข้เขามีความรู้สึกอยากเปลี่ยนค่านิยมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของคนในยุคปัจจุบันเริ่มจากการป้องกันนะครับไม่เพียงแค่ก่อนที่จะป่วยหรือหลังเจ็บป่วยมีวิธีการอะไรไหมที่ทำให้คนป่วยเนี่ยอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานใช้วิธีธรรมชาติเป็นวิธีที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดมีโอกาสจะดึงเขากลับมาไหมโดยไม่ต้องอาศัยเฉพาะยาอย่างเดียวไม่เพียงแค่ใช้ยารักษาโรคเท่านั้นแต่ใช้การดูแลสุขภาพแบบที่เบสมาช่วยคือออกกำลังกายและอาหารบำบัดลั่วซางเจียซานพยายามเผยแพร่โยคะโบราณผสมผสานแบบอินเดียกับทิเบตหวังว่าคนไต้หวันที่มีชีวิตท่ามกลางแรงกดดันจะค้นพบสมดุลของกายและใจก็เหมือนกับเสียงของผึ้งดำหนึ่งช่วยให้การไหลเวียนของร่างกายดีขึ้นช่วยปรับระบบประสาทอัตโนมัติช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและระบบซิมพาเทติกให้ทำงานช้าลงทำให้รู้สึกผ่อนคลายเป็นการฝึกโยคะทำให้จิตใจผ่อนคลายมาไต้หวันได้15ปีลั่วซางเจียซานนำภูมิปัญญาทิเบตมาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นวิธีรักษาโรคที่สมบูรณ์ในอนาคตเขายังจะคอยปกป้องดูแลสุขภาพให้แก่คนไต้หวันต่อไป